รถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นอนาคตของเมืองไทยที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็ให้การยอมรับนะครับแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตนะครับอย่างล่าสุดนายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พร้อมด้วยมิสเตอร์อันตวนบาเตสนะครับซึ่งเป็นประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความร่วมมือในโครงการเตรียมพร้อมรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตเนื่องจากว่าเป็นพลังงานสะอาดและประหยัดครับการร่วมมือกับนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นโดยกฟน.เป็นผู้ดำเนินการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าด้วยทางการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของรถไฟฟ้าจะต้องมีเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตติดตามข่าวดีๆเนี่ยเราจะพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราลืมมองไปว่ารถไฟฟ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงเราให้ความสำคัญเนื่องจากการที่เรานำรถไฟฟ้ามาชาร์จทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงเนี่ยหากการติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่บ้านของท่านไม่ได้มาตรฐานอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นได้นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังทำ MEA EV Application สำหรับค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะครับโดยมีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชันทันทีการแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จการคำนวณอัตราการประหยัดพลังงานซึ่งก็สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนเวอร์ชันล่าสุด 2.0 รองรับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับ